ามา pivot table pivot table pivot table ก็ง่ายเช่นเดียวกันแต่การเตรียมข้อมูลยากยากเหลือเกินถามว่า pivot table ใช้ตอนไหนอ๋อเดี๋ยวนะตัว subtotal อะค่ะคือจริงๆแล้วถ้าคุณไม่จำเป็นอยากคุณไม่อยากจะทำ subtotal คุณอยากจะกรุ๊ปให้มันแบบ expand เขาเรียกว่าอะไรอ้าหุบเองโดยที่ไม่ต้องห่วงอะไรกันเนี่ยคุณทำได้ง่ายๆไปที่จะใช้ตรงนี้แล้วกันอย่างเช่นคุณบอกว่าคุณอยากจะกรุ๊ปเนี่ยกลุ่มเนี่ยเข้าด้วยกันคุณก็แค่ไปกรุ๊ปมันก็เนี่ยพับขึ้นพับลงได้อยู่แล้วไม่ได้ต้องใช้สับโททอลอะไรนะคะฮะถ้าไม่อยากจะกรุ๊ปก็กดอันกรุ๊ปทิ้งแค่เท่านั้นเองนะก็คืออันนี้มันใช้ลักษณะเวลาคุณแบบมันเยอะเกินแล้วอยากจะ expand อยากจะจัดกลุ่มให้ดูสวยงามของตัวเองอ่ะก็ใช้คำสั่งกรุ๊ปของตัวเองไปนะไม่ต้องใช้สับโททอลนะคะอ่ะทีนี้มาดูตัว pivot table นะคะPivot table คุณดูข้อมูลคุณตาละงงจัง Pivot table มันเกิดจากข้อมูลที่เป็น transaction จริงๆ transaction คืออะไร transaction แปลว่าธุรกรรมนะคะธุรกรรมที่summary มาแล้วหน่อยๆด้วยงงไหมก็คือคุณดูนะคะสมมติว่า report ของคุณบอกว่าอยากดูเรื่องของค่าไฟฟ้าในแต่ละปีแต่ละแผนกและแต่ละเดือนสมมติคุณต้องดูแบบว่ารีพอร์ตคุณทำอะไรนะเราบอกว่าเรามีข้อมูลค่าใช้จ่ายนะตัว Pivot ที่อาจารย์บอกแล้วว่าตัวรายงานเนี่ยประกอบด้วยข้อมูล2ประเภทข้อมูลที่เป็น text นะคะที่เราเรียกว่ากลุ่ม category หรือ dimension ก็ตามคือฝั่งที่เป็น text ตรงนี้กับข้อมูลที่เป็น measure หรือ valueคือข้อมูลที่เป็นมูลค่าที่เป็นตัวเลขนะคะเพราะฉะนั้นการที่อย่างเมื่อกี้เราสับโททอลใช่ไหมทุกๆอันที่อยู่ในแผนกเองคือ1กลุ่มถูกไหมคะทุกๆอันที่อยู่เป็นค่าไฟฟ้าคือ1กลุ่มถูกไหมถ้าเป็นค่าไฟฟ้าแล้วแผนก B ก็คืออีก1กลุ่มถูกปะแล้วบอกว่าอยู่ในเดือน1ก็อีก1กลุ่มใช่ไหมทีนี้เนี่ยการที่เราจะจัดข้อมูลที่มีหลายกลุ่มอย่างเงี้ยให้เป็นรายงานได้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นคะงงหัวแตกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูตัวข้อมูลก่อนเราต้องมีข้อมูลรายละเอียดในทุกกลุ่มของข้อมูลเลยแบบละเอียดที่สุดนะคะเช่นเราบอกว่าเราอยากจะดูเทียบกันจัดอะไรได้บ้างเนี่ยเราบอกว่าเรามีเรื่องของวันที่รายการไฟฟ้าแผนกแล้วก็ตัวค่าใช้จ่ายที่เป็น value เราก็เลยบอกเลยว่าวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งอันนี้คือข้อมูลรายเดือนนะคะอาจารย์ก็เลยเหมือนใส่เป็นเดือนไปก่อนละกันก็คือเดือนหนึ่งเดือนมกราปี10ค่าไฟฟ้าของแผนก A เป็นเท่าไหร่เดือนกุมภาพันธ์ปี10ค่าไฟฟ้าของแผนก A เป็นเท่าไหร่ไล่ลงมาปีจนถึงปี11ปี12ไปเรื่อยๆของแผนก A หลังจากนั้นก็จะเป็นค่าน้ำประปาเดือนมกราคมปี10ค่าน้ำประปาของแผนก A เป็นเท่าไหร่นี่คือข้อมูลที่เป็นรายละเอียดไล่ลงมาจนครบทุกค่าลงมาแล้วก็ค่อยเป็นแผนก B มีข้อมูลจะเป็นข้อมูลจำนวนมากนะคะทีนี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อเรามีข้อมูลจำนวนมากเหล่านี้เราจะไปทำเป็นรีพอร์ตคุณใช้ปุ่มเดียวเช่นกันง่ายมากนะเตรียมข้อมูลเป็นวันเลยใช้ปุ่มเดียวจะทำรีพอร์ต insert pivot table มันจะเลือกข้อมูลทั้งหมดใน range แบบออโต้นะแต่ว่าถ้าคุณอยากเลือกใหม่คุณก็เลือกใหม่แล้วกันคุณก็เลือกเสร็จแล้วให้ไปเปิดใน worksheet ใหม่แล้วกันจะได้ไม่ลบนะก็กดโอเคจะเพิ่งกดไปปุ่มเดียวนะเมื่อกี้ insert pivot table แล้วก็กดโอเคคือมันเลือก range อยู่แล้วเลือกข้อมูลอยู่แล้วกดโอเคอุ้ยขึ้นมาเป็นอะไรเปล่าๆไม่เห็นมีอะไรเลยค่ะอาจารย์ไม่มีอะไรเลยแต่คุณเห็นอะไรตรงนี้ไหมคะข้อมูลอย่างที่อาจารย์บอกหัวคอลัมน์ต้องเป็นชื่อของฟิลที่เข้าใจได้ง่ายนะไม่ใช่หัวคอลัมน์แรกบรรทัดแรกอ่ะต้องเป็นชื่อฟิลนะคะ
แล้วข้อมูลห้ามเว้นว่าห้ามเว้นนะต้องติดกันทุกอันนะคะนะเวลาทำข้อมูลอ่ะตรงนี้เห็นไหมตรงนี้จะเป็นหัวคอลัมน์วันที่รายการค่าใช้จ่ายใช่ไหมแผนก A แผนก B ถูกปะแล้วก็ค่าใช้จ่ายทีนี้เกิดอะไรขึ้นอยากรู้ค่าใช้จ่ายทั้งหมด3ปีเลยค่ะดึงค่าใช้จ่ายลงมาในตารางแวนช่องแวนรูปเห็นไหมคะดึงมาเลยซ้ำค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยากรู้ว่าเป็นเท่าไหร่ดูยากก็แต่งหน้ามันง่ายๆเหมือนเดิมใส่คอลัมน์ไปใส่คอมม่าไปนี่คือแต่งหน้าได้ตามปกติแต่งหน้าได้เหมือนเอ็กซ์ทั่วไปเลยอยู่ใน Power Table นะคะแล้วเราบอกว่าอ๋อแล้วยังไงคะซ้ำค่าใช้จ่ายแล้วมันพิเศษตรงไหนคะอยากรู้ว่าแผนก A แผนก B ต่างกันเท่าไหร่ดึงแผนกอยากให้แผนกอยากให้แผนกเป็นโรหรืออยากให้แผนกเป็นคอลัมน์คะแผนกเป็นคอลัมน์ก็ดึงแผนกมาที่คอลัมน์เลเวลเห็นไหมซัม A กับซัม B คือขอจากข้อมูลเยอะๆเมื่อกี้มันบวกให้เลยเห็นไหมคะแล้วเราอยากรู้อีกว่ารายการที่เขาใช้มีอะไรบ้างอ่ะดึงมารวมให้เสร็จเลยเห็นไหมคะฟิลเตอร์ได้ด้วยนะฟิลเตอร์ตรงนี้เห็นไหมอยากรู้เฉพาะแค่น้ำประปาอย่างเดียวอ่ะกดโอเคเก๋กว่านี้อีกใส่ฉาบได้ด้วยอินเนี่ยเห็นนะคะไพวอทฉากเดี๋ยวนะเนี่ยก็อินเสิร์ตฉากแบบธรรมดาแล้วเดี๋ยวคุณดูนะสมมติอาจารย์เลือกฟิลเตอร์ละเสียงกองปลั๊กเปลี่ยนตามข้อมูลนะคะก็เทียบกันแผนก A แผนก B ถูกไหมทีนี้มันจะมีอีกอันหนึ่งคือตรงที่ว่าเดี๋ยวอาจารย์เอารูปฉากออกก่อนนะคะสมมติว่าแล้วไอ้วันที่ล่ะคะวันที่มันเป็นยังไงคะสมมติว่าเราดึงวันที่ลงมาเอาแค่เอารายการออกก่อนนะอาจารย์เอารายการดึงออกไปก่อนนะเราบอกว่าแค่ดึงวันที่ลงมาเนี่ยโอ้โหมันยาวเหลือเกินมันเป็นรายเดือนอะมันเยอะเหลือเกินทำยังไงอะอยากจัดกลุ่มอะก็ไปเลือกที่แท็บ Pivot Table Tool ก่อนนะคะเลือกที่ข้อมูลที่เป็นวันที่นะคะก็คืออาจารย์เลือกข้อมูลที่เป็นวันที่นะคะเห็นไหมเลือกข้อมูลที่เป็นวันที่แล้วก็กดกรุ๊ป Selection ตรงนี้นะคะเนื่องจากว่าข้อมูลตรงนี้ Type ของ Data มันเป็น Dateมันเลยออโต้ให้ว่าจะให้กรุ๊ปเป็นแบบเดทแบบไหนเป็นแบบเราก็เลือกเลยเอาแบบมันควอเตอร์แล้วก็เยียร์เลือกไปเลยทั้ง3อันแล้วก็กดโอเคแบ่งให้เลยมันควอเตอร์เยียร์ถ้าเราไม่อยากดูวันเอาวันออกอ่ะก็เหลือแต่ควอเตอร์ถ้าอยากเอาอ๋อมันเมื่อกี้มันไม่มีมันเนาะเอาควอเตอร์ออกก็เหลือแต่เยียก็จะซ้ำเป็นเยียให้นะคะอันนี้แบบข้อมูลแบบออโต้ที่เขากรุ๊ปให้อีกอันหนึ่งนะคะถ้าสมมติว่ามาดูที่รายการก่อนเราบอกว่าเราอยากกรุ๊ปรายการใหม่อยากรู้รายการใหม่แต่ว่าไม่อยากมานั่งพิมพ์คอลัมน์ใหม่แล้วว่าไอ้นี่เป็นศัพท์ของไอ้นี่ทำยังไงคะสมมติเราบอกว่าค่าโทรศัพท์และโทรสารกับค่าสื่อสารนะคะค่าสื่อสารนะค่าโทรคมนาคมละกันแล้วค่าประปากับค่าไฟฟ้ามันเป็นค่าสาธารณูปโภคอยากแยกแบบนี้แต่ไม่อยากไปนั่งพิมพ์มีข้อมูลใหม่เมื่อกี้ทำยังไงไม่ได้ใช้ศัพท์โทรนะคะใช้กรุ๊ปก็คือเอาง่ายๆเลยก็เลือกอันเนี้ยกับอันเนี้ยแล้วก็กรุ๊ปซีเลคชั่นมันจะเป็น
2กลุ่มละนะคะทีนี้มันก็จะขึ้นเห็นไหมขึ้นรายการ2มาตรงนี้ถ้าเราบอกว่าเราไม่อยากดูรายการ1เราอยากดูแค่รายการ2เนี่ยมันก็กลุ่มเป็น2กลุ่มให้เราละนะคะหรือเราอยากดูเฉพาะรายการ1รายการเดียวเราก็ดึงอีรายการ1ลงมาแล้วเอารายการ2ออกตนก็ยังกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยตัวไพวัตฉากเนี่ยคุณก็กดเหมือนเดิมไพวัตฉากนะคะกดโอเคไปนะคะมันก็สามารถเปลี่ยนแปลงรูปภาพตามข้อมูลที่เราวิ่งได้นะอย่างเมื่อกี้เราบอกเอารายการ2ออกเอารายการ1เข้าเห็นไหมมันก็กรุ๊ปให้เป็นค่าสาธารณูปโภคค่าโทรคมนาคมที่เอารายการออกเอารายการออกมันก็กรุ๊ปให้กราฟก็จะเปลี่ยนไปตามที่เรากำหนดเสร็จคุณทำ PowerPoint เกิดอะไรขึ้นกราฟไปใส่เลยไม่ต้องทำรูปใหม่ด้วยง่ายนะแต่ทำข้อมูลยากแล้วน้องๆก็มานั่งทำข้อมูลให้พี่ๆนะแล้วพี่ก็มานั่งวิเคราะห์นะคะทีนี้ก็จะดูเกิดอะไรขึ้นเวลาเราวิเคราะห์ข้อมูลอย่างที่อาจารย์สอนเมื่อวานเนี่ยเราบอกว่าเราดูข้อมูลเฉยๆอย่างเงี้ยนะคะเราจะรีพอร์ตไปตามตรงก็ดูทื่อไปนะเราบอกว่าโอเคเราดูซิว่าค่าโทรคมนาคมเนี่ยดูซิอุ๊ยแผนก A เนี่ยสูงกว่าแผนก B นะแต่ค่าสาธารณูปโภคอย่างแผนก A เนี่ยน้อยกว่าแผนก B สรุปได้ว่าอะไรคะอาจจะสรุปได้ว่าอ๋อแผนก A เนี่ยนะเดินทางบ่อยเดินทางเยอะเลยไม่ค่อยได้อยู่ออฟฟิศไงค่ะใช้ค่าไฟน้อยหรือเปล่าอันนี้เป็นต้นก็คือแต่ในกรณีอื่นมันคงสรุปได้เมคเซนส์กว่านี้นะคะอาจารย์ก็สรุปเป็นตัวอย่างแบบว่าการแปลผลเนี่ยมันควรจะไม่ได้ตรงตัวไม่ได้บอกแบบตรงตัวคือเรารู้อะไรจากข้อมูลเราก็สามารถบอกได้ทีนี้ถามว่าเวลาคุณทำข้อมูล Pivot Table อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Multi-dimensional ก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลแบบหลายมิตินะคะเห็นไหมคะมันมีมิติที่เป็นแผนกมิติที่เป็นโทรคมนาคมทีนี้คุณสามารถใส่มิติลงไปอีกได้เพิ่มอย่างเช่นเอาปีลงไปใส่อย่างเงี้ยมันก็จะตรงมาเลยว่าปีคอสค่าโทรคมนาคมเนี่ยปีไหนเป็นเท่าไหร่แยกออกมาเห็นไหมก็คือวิเคราะห์ได้หลายมิติเห็นไหมคะนี่คือเป็นประโยชน์ของตัว Pivot Table เห็นนะดูซิว่ามีอะไรอ๋อเหลือการพิมพ์เอกสารที่เอกสารคุณพิมพ์เป็นอยู่แล้วใช่ไหมคะใส่ Header Footer เป็นใช่ไหมเลือก Row ที่ฟิกเป็นใช่ไหมคะเป็นอยู่แล้วไหมคนอื่นเป็นมีใครไม่เป็นบ้างคะก็มีการเลือกกริดแอเรียถูกไหมเลือกกริดแอเรียที่จะต้องมีการพิมพ์แล้วบอกว่าให้ตัวหัวคอลัมน์ที่จะต้องการให้มันพิมพ์ไปทุกๆหน้าเราก็ไปเลือกที่ตัวปริ้นอย่างเช่นอย่างสมมติเราบอกว่าไอ้เนี้ยมันพิมพ์เกิน2หน้าแน่ๆแต่หัวคอลัมน์เนี้ยอยากจะให้มันไปปรากฏทุกๆหน้าใช่ไหมคะเราก็ไปเลือกที่ตรงเลือกที่ตรงไหนก็ได้แล้วก็มา print preview ก็ได้แล้วก็ไปเซตเอาตรงนั้นอ่ะนี่นะคะเพจเซตอัพใช่ไหมคุณก็เลือกฝีมาร์จิ้นเท่าไหร่ header footer คืออะไรนะใช่ไหม sheet print area ตรงไหนนะตัว print title เนี่ยที่ top ที่อยากจะให้ print ตลอดเนี่ยคุณก็เลือกสิเนี่ยกดแล้วก็เลือกไปนะคะเลือกตรงนี้นะคะก็เลือก option ต่างๆนะคะโอเคไหมโอเคค่ะโอเคที่นี่